ไผ่ลิกซัดปมนาฬิกาบอสพอมีคนจัดฉากมองยังไงก็ของปลอมการเมืองวันที่23ตุลาคม2567 19:25 น.ไผ่ลิกโพสต์นาฬิกาหรูมองยังไงก็ปลอมเชื่อบอสพอจัดฉากเบี่ยงประเด็นขอตำรวจขยายเพิ่มใครเอาของจริงไปจากกรณีที่ไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรได้โพสต์เฟซบุ๊กมีข้อความว่าเอานาฬิกาปลอมไปเปิดห้องทำเป็นว่าหาเจอแล้วของจริงไปไหนวะมึงแม่งสุดจริงโดยสืบเนื่องจากกรณีที่ DSI ลงพื้นที่ภายในซอยรามอินทราพร้อมหมายค้นเข้าตรวจสอบและยึดอายัดทรัพย์สินของบอสพอผู้บริหารบริษัท DICON Groupที่ถูกนำมาซุกซ่อนในห้องเช่าโดยตรวจยึดทรัพย์สินเป็นนาฬิกาหรู19เรือนหนึ่งในนั้นคือนาฬิกาหรูริชาร์ดมิล RM5301และริชาร์ดมิล RM3502ซึ่งทั้ง2เรือนนี้มีมูลค่ารวมกันกว่า33ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีพระเครื่องสร้อยคอทองคำรองเท้าและกระเป๋าแบรนด์เนมอีกหลายรายการรวมมูลค่าประมาณ40ล้านบาทผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์พูดคุยกับไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวที่โพสต์ลงเฟซบุ๊กโดยให้สัมภาษณ์ว่านาฬิกาหรูที่ทาง DSI ได้ยึดไว้นั้นมองยังไงก็เป็นของปลอมปลอมแบบตาเปล่าดูรู้เลยซึ่งเรื่องนี้มีนัยยะหลายเรื่องโดยมองว่าทำไมบอสพอลต้องนำนาฬิกาไปเก็บไว้ที่นั้นหรือเป็นการเบี่ยงประเด็นว่าโดนยึดแล้วไม่ให้ตามทรัพย์สินที่เป็นนาฬิกาของจริงต่อหรือเปล่าซึ่งตนมองว่าวางแผนมาเป็นอย่างดีเรียกว่าโคนันยังร้องเลยโคนันอายครับเรื่องนี้คนที่คิดแผนแบบนี้ได้คือสุดยอดมากซึ่งตนมองว่าทำไมอยู่ดีๆไปแจ้ง DSI ตนมองว่าบอสพอให้คนแจ้งเรื่องนี้เองเพื่อเบี่ยงประเด็นให้เป็นผลงานของ DIS ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำงานเดิมก็ทำตรงไปตรงมาอยู่แล้วประชาชนก็เห็นถึงความชัดเจนของเรื่องนี้อยู่แล้วยอมรับว่าเรื่องนี้ยิ่งสืบค้นยิ่งซับซ้อนซึ่งตนมองว่านาฬิกาที่ตรวจเจอเป็นของปลอมมองด้วยตาเปล่าก็ปลอมตนว่าต้องขยายผลแล้วว่าของจริงไปอยู่ที่ใครมองว่าทำเป็นขบวนการแน่นอนบิดเบือนหลายประเด็นซึ่งเชื่อว่าตัวละครเดียวคือบอสพอลที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดซึ่งหลายๆอย่างตนมองว่าเขารู้กฎหมายและนั่งคิดมาแล้วโดย 1. เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องย้อนกลับไปมองว่าใครมาแจ้ง 2. ใครมาร่วมเล่นละครฉากนี้กันบ้างซึ่งในนั้นบอกว่าบอสพอลมาเองมันต้องสมรู้ร่วมคิดมันต้องเพิ่มคดีแล้วตรงนี้ต้องเน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งตนเชื่อว่าตำรวจคงไม่ออกมาพูดทั้งหมดให้รู้ตอนนี้แต่เดี๋ยวอีกสักพักก็คงจะเปิดเผยแน่นอนช้างตายทั้งตัวใบบัวปิดไม่มิดแน่นอนในส่วนของผู้เสียหายที่ติดต่อตนเข้ามานั้นตนก็พยายามช่วยเหลือพาไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับบอสพอลเพิ่มซึ่งก็น่าจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมตนเชื่อว่าจากการที่ยึดทรัพย์สินต่างๆนั้นมีจำนวนมากขึ้นต่อเนื่องผู้เสียหายก็ต้องมากขึ้นตามไปด้วยเจนี่อัปเดตสถานะหัวใจหลังยอมรับเลิกมิกกี้มีหนุ่มมาจีบบ้างไหมบันเทิงวันที่23ตุลาคม2567 14:15 น.เจนี่เทียนโพสุวรรณโผล่เซอร์ไพรส์น้องสาวคนสนิทโยเกิร์ต
ณัฐชาในรายการคุยแซ่บโชว์พร้อมอัปเดตสถานะหัวใจหลังยอมรับเลิกมิกกี้เผยตอนนี้ตามีหนุ่มมาจีบบ้างไหมหลังจากที่ดาราสาวเจนี่เทียนโพสุวรรณออกมายอมรับจากปากว่าห่างกับสามีมิกกี้นนท์อัญพาสมานานแล้วที่ผ่านมาไม่อยากจะพูดเพราะแคร์ความรู้สึกของโนล่าลูกสาวมากที่สุดส่วนสถานะตอนนี้เหลือเพียงความเป็นพ่อและแม่ของลูกเท่านั้นล่าสุดเธอโผล่เซอร์ไพรส์น้องสาวคนสนิทอย่างโยเกิร์ตณัฐชาผ่านวิดีโอคอลในรายการคุยแซ่บโชว์โดยหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจก็คือเธอได้มีการอัปเดตสถานะหัวใจตอนนี้มีคนมาจีบบ้างไหมซึ่งเจนี่บอกว่าถ้าจะบอกว่าไม่มีเลยก็ดูกระไรอยู่แต่พอถึงวัยนี้เราตั้งใจที่จะทำงานแล้วมีโนล่าด้วยเหมือนเราต้องคิดล้านตลบจริงๆตอนนี้ก็กำลังเอนจอยชีวิตและการทำงานถามว่าจะโสดไปอีกกี่ปีขอแบบสักพักใหญ่ๆเลยเหนื่อยจิตมากเลยขอบคุณข้อมูลจากคุยแซ่บโชว์ชมย้อนหลังบิ๊กอ้วนเบี้ยวนัดกมท.แจ้งปมตากใบอ้างติดภารกิจด่วนส่งแม่ทัพภาค4มาแทนการเมืองวันที่24ตุลาคม2567 11นาฬิกา30นาทีจาตุรนนั่งหัวโต๊ะประชุมกมท.สันติภาพชายแดนใต้บิ๊กอ้วนเบี้ยวนัดแจ้งปมตากใบอ้างติดภารกิจมอบแม่ทัพภาค4ให้ข้อมูลแทนขณะที่เลขาสมช.มาตามนัดเมื่อเวลา 10 นาฬิกา 30 นาทีวันที่24ตุลาคม2567ที่รัฐสภาในการประชุมคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาและเสนอแนวทางการส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติภาพเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้สภาผู้แทนราษฎรมีนายจาตุรนต์ฉายแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.เป็นประธานกมท.มีวาระพิจารณาศึกษาและวิเคราะห์กรณีคดีตากใบกับการส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติภาพและการแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้โดยเชิญนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะกำกับดูแลหน่วยงานด้านความมั่นคงนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเข้าชี้แจงทั้งนี้ก่อนการประชุมตัวแทนเครือข่ายเดอะปาตานีและ45องค์กรได้ยื่นหนังสือเปิดผนึกถึงนายจาตุรนต์มีข้อเรียกร้องดังนี้1ขอให้นายกรัฐมนตรีกำชับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการจับกุมจำเลยทั้ง7คนโดยเร่งด่วนและส่งตัวจำเลยขึ้นสู่ศาลนราธิวาสให้ทันในการประชุมคดีวันที่25ตุลาคม 2. ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดำเนินการตามหมายศาลโดยกำชับไปยังพนักงานปกครองให้ดำเนินการจับกุมจำเลยทั้ง7คนโดยเร่งด่วนและส่งตัวจำเลยขึ้นสู่ศาลนราธิวาสให้ทันในการประชุมคดีวันที่25ตุลาคม 3.ขอให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจดำเนินการตามหมายศาลโดยกำชับไปยังสถานีตำรวจแห่งให้ดำเนินการจับกุมจำเลยทั้ง7คนโดยเร่งด่วนและส่งตัวจำเลยขึ้นสู่ศาลนราธิวาสให้ทันในการประชุมคดีวันที่25ตุลาคม
4. ขอให้มท.ศึกษากรณีที่เกิดขึ้นและเสนอแนวทางสร้างสันติภาพและการไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาตากใบและปัญหาอื่นๆของจังหวัดชายแดนภาคใต้5หากรัฐล้มเหลวในการนำตัวจำเลยขึ้นสู่ศาลซึ่งจะเป็นตราบาปหนึ่งแต่รัฐบาลยังสามารถดำเนินการต่อไปด้วยกลไกอื่นได้เช่นขอให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อความจริงมีอำนาจหน้าที่คล้ายกับคณะกรรมการ Truth and Reconciliationของแอฟริกาใต้โดยสามารถเชิญจำเลยทั้ง7คนและผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นอดีตข้าราชการมาให้ความจริงแก่คณะกรรมการว่ามีบทบาทอย่างไรในกรณีตากใบหากยอมรับว่าได้กระทำความผิดก็สามารถขอโทษและชดเชยต่อผู้ถูกกระทำหรือต่อญาติผู้ถูกกระทำได้กรณีที่จำเลยผู้ใดไม่ให้ความร่วมมือแก่คณะกรรมการคณะกรรมการสามารถเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณางดเงินบำนาญหรือดำเนินการถอดยศจำเลยผู้นั้นได้และขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยราชการในพื้นที่ให้ความร่วมมือกับญาติมิตรของผู้เสียชีวิตในกรณีตากใบในการจัดพิธีรำลึกเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นประจำทุกปีโดยอาจรวมถึงพิธีละหมาดฮายัตเพื่อขอพรและขอสันติสุขด้านนายจาตุรนกล่าวว่าขอบคุณตัวแทนกลุ่มที่มายื่นหนังสือโดยก่อนหน้านี้กมท.ได้ออกหนังสือถึงรัฐบาลให้เร่งรัดนำตัวจำเลยมาดำเนินคดีให้ทันในวันที่25ตุลาคมนี้หากนำตัวจำเลยมาดำเนินคดีไม่ทันจะส่งผลต่อสถานการณ์ชายแดนใต้ซึ่งทางกมท.จะนำข้อเสนอและเนื้อหาทั้งหมดที่ได้เสนอมาไปและนำมาเป็นแนวทางพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการต่อไปนายจาตุรนชี้แจงต่อที่ประชุมว่าทางกมท.ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงแต่นายภูมิทำติดภารกิจด่วนจึงมอบหมายให้พลตรีไพศาลหนูสังแม่ทัพภาค4เข้ามาชี้แจงแทนนอกจากนี้ยังเชิญเลขาสมช.ซึ่งท่านมาด้วยตนเองและยังมีตัวแทนจากกอรมน.ภาค4ส่วนหน้ามาด้วย